ราฟาคุยนาโปลีสุดแกร่งหลังถล่มเวโรนาเซเรน่าครองแชมป์ WTA สมัยที่5บอร์จิสถอดใจรับเทโรหมดลุ้นแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตทูเดย์ครับวันนี้วันจันทร์ที่27ตุลาคมครับครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายครับทั้งผลฟุตบอลหรือว่ากีฬาอื่นๆครับจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมโดยที่ช่วงแรกเราจะไปตามหลังเกมเมื่อคืนนี้นะครับทั้งในลีกอิตาลีแล้วก็สเปนมีความน่าสนใจของทีมใหญ่ๆมาฝากกันเยอะเลยทีเดียวครับติดตามในช่วงฟุตบอลทูเดย์ครับหลังเกมกาโชสระอางครับราฟาเอล เบนิเตสโค้ชของนาโปลีปลื้มใจมากครับหลังทีมชนะเวโรนาได้ 6-2 ในกาโชสระอางเมื่อวันที่ผ่านมาครับบอกว่าลูกทีมนาโปลีนั้นแสดงให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงแล้วว่าทำอะไรได้แค่ไหนในเกมนั้นเวโรนาขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่30วินาทีแรกครับจากแต่ว่ามาริคัมซิกยิงขึ้นได้2ประตูและกอนซาโลอิกวาอินครับทำแฮตทริกช่วยทีมพลิกกลับมาชนะไปได้อย่างสวยงามซึ่งเบนิเตสพอใจกับผลงานของลูกทีมมากเขาบอกว่าเกมนี้นาโปลีแสดงเห็นถึงความสามารถอย่างชัดเจนครับว่าทำได้ขนาดไหนแล้วทีมเนี่ยสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้หลังจากโดนนำตั้งแต่นาทีแรกครับรู้ว่าฮัมซิกมีพรสวรรค์และประตูได้ก็มาจากการเล่นเป็นทีมขณะที่อีโกอินน่าจะยิงได้ถึง4ประตูด้วยซ้ำไปเล่นเหมือนกับสิงโตที่ถูกปล่อยออกจากกรงครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปฏิกิริยาและทัศนคติในการเล่นของทีมตั้งแต่ต้นจนจบเกมที่มุ่งมั่นในการทำประตูโดยตลอดครับทางด้านอันเดรียมันดอลินี่รับโค้ชของเวโรนากล่าวว่านี่ไม่ใช่ผลการแข่งขันที่ทีมเขาสมควรได้รับทั้งที่ออกนำไปก่อนครับแล้วก็ไล่ตีเสมอเป็น 2-2 ได้สำเร็จแต่กลับโดนนาโปลียิงถล่มในช่วง22นาทีสุดท้ายครับบอกว่าจุดเปลี่ยนคือการเสียประตูที่3ครับหลังจากที่นิโกโลเปสตีเสมอได้ก็ถือว่าโอกาสนั้นน่าจะเป็นของเวโรนาแล้วแต่พอเสียประตูต่อมาอย่างง่ายดายทุกอย่างก็พังไปหมดครับตอนนี้นาโปลีขยับไปอยู่ที่7ในตารางครับก็ลดความกดดันของราฟาเบเนเตสไปได้เยอะเหมือนกันก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในกุนซือที่ถูกเพ่งเล็งว่าอาจจะโดนถอดออกจากตำแหน่งนะครับไปดูอีกคู่หนึ่งนี่ก็กุนซือหน้าใหม่แต่ว่าถือว่าฝีมือน่าสนใจทีเดียวครับฟิลิปโปอินซากิของเอซิมิลานเนี่ยเจ้าตัวเมื่อคืนนำลูกทีมเล่นเกมใหญ่กับฟิออเรนติน่าในบ้านตัวเองที่ซานซิโร่เสมอก็ไป 1-1 อินซากิบอกว่าจริงๆแล้วเสียดายที่เก็บมาได้เพียงแค่1คะแนนเพราะว่าตั้งเป้าเกมนี้ก็คือการเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพราะว่าจะทำให้ทีมนั้นได้ขยับอันดับขึ้นไปอยู่ที่3ของตารางแต่ว่าเกมก็เป็นไปอย่างสูสีครับตลอด90นาทีเมื่อคืนแต่ผมว่าลูกทีมของเขาเนี่ยน่าเสียดายตรงที่ว่าไปเสียประตูจากจังหวะที่ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรแล้วก็มาดูจากรูปแบบการเล่นแล้วก็ถือว่าจริงๆเอซิมิลานมีเกมรับที่ดีของมีเกมรับที่ดีในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามองเห็นอนาคตของเอซิมิลานได้ว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เพียงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ต้องมาเสียประตูเนื่องจากว่าความผิดพลาดในผู้เล่นแผงมิดฟิลด์นะครับถึงแม้ว่าจากนี้ไปพวกเขาก็จะต้องมุ่งสมาธิไปสำหรับนัดต่อไปที่จะมีคิวเล่นกับกาญารีในวันพุธนี้ครับเกมนี้กองหน้าอย่างเฟโดตอเรสถูกดรอปไปนั่งสำรองเพื่อเปิดโอกาสให้กับเชอร์รี่เมเนสได้ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ว่าพูดถึงการสลับนักเตะนี่อินซากิก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเฟโดตอเรสผลงานไม่ดีเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาปรับตัวอีกระยะเท่านั้นส่วนเมเนสเมื่อคืนได้เล่นตัวจริงก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับและเขาก็คิดว่าตอเรสนั้นที่ลงมาเล่นเป็นสำรองแทนในช่วงท้ายเกมก็ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนอกจากนี้อินซากิยังกล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้ทีมของเขากำลังพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาได้อย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลาแค่2เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นขณะที่ตัวเขาเองก็กำลังนำเอซิมิลานกลับสู่ความยิ่งใหญ่ครั้งดังนั้นจึงต้องขอเวลากันบ้างและนี่คือผลการแข่งขันคู่อื่นเมื่อคืนนี้นะครับเคียโวแพ้เจนัวไป 1-2 ครับยูเวนตุสชนะบาเลโม 2-0 อูดิเนเซ่ชนะอาตาลันต้า 2-0 เชเซน่าแพ้อินเตอร์มิลาน 0-1 ส่วนลาซิโอกำลังมาแรงชนะ4เกมรวดแล้วครับเมื่อคืนนี้เบียดเอาชนะโตริโน่ไปได้ 2-1 ตารางคะแนน
ในกลุ่มบนของตารางครับในลีกเกาโชเซเรียอาตอนนี้ผ่านไป8นัดยูเวนตุสเป็นจ่าฝูงอยู่ครับ22แต้มอันดับ2โรม่ามี19คะแนนครับอันดับ3กับ4ก็คืออูดิเนเซ่และซามโดเรียมี16แต้มเท่ากันส่วนที่5กับที่6เป็นลาซิโอและเอซิมิลานมี15คะแนนเท่ากันฟิออร์ที่เตะไปเมื่อคืนนี้เก็บได้เพิ่ม1แต้มยังอยู่กลางตารางครับอันดับที่11มีอยู่10คะแนนส่วนในโซนตกชั้น3ทีล่างก็คือปาม่าคิเอโวและปาแลโมครับซึ่งก็ในสัปดาห์ก่อนนี่คิเอโวมีการปลดโค้ชไปเรียบร้อยแล้วลาลิก้าสเปนครับจาโกบ้าอาราสเต้เทรนเนอร์ของเรอัลโซซิดัดนั้นก็ยอมรับว่ามีสิทธิ์โดนปลดครับเพราะว่าฝ่ายบริหารของเรอัลโซซิดัดจับจุมในวันจันนี้แล้วเชื่อกันว่าเขาจะโดนไล่ออกครับหนังสือพิมพ์มาก้ารายงานบอกว่าเกมชี้ชะตาของอาราสเต้ก็คือเกมกับโคโดบ้ารับถ้าแพ้โดนปลดทันทีเหมือนกันแต่การที่เขาทำได้แค่เสมอเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดพ้นเหมือนกันครับคนที่คาดกันว่าจะมาแทนที่ก็คือโทมัสตูเคิลฮะโค้ชชาวเยอรมันซึ่งลาออกจากเทรนเนอร์สโมสรไมค์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วครับเชื่อกันว่าเป็นกุนซือหนุ่มที่มานาฟุตไกลเช่นเดียวกับเจเฟนครอปของเวอร์เซนดอทบุนก่อนหน้านี้นอกจากทางตูเคิลแล้วก็ยังมีเปเป้เมลครับอดีตกุนซือเรอัลเบติสเวสต์บรอมวิชออลเบียนคุณเดียรามอสที่เคยคุมเซบีย่าสเปอร์เรอัลมาดริดและก็เดนิโปรครับมีข่าวเกี่ยวข้องกับโซเซดัสจะเชื่อกันว่าเต็งหนึ่งน่าจะเป็นตูเคิลฮะตอนนี้ทางด้านโซเซดัสเนี่ยมีแค่6คะแนนจาก9นัดครับอยู่ที่17นี่คือผลของคู่อื่นครับมาลาก้าเมื่อวานนี้เก่งครับชนะรายโยบายิกาโน4-0เอสปันยอนเสมอเดปอร์ครับเซบีย่าแพ้บีเรียลครับก็เรียกว่าผลงานยังดีต่อไปครับเป็นรองจ่าฝูงของลาลิก้าครับแล้วก็เฮตาเฟ่แพ้แอตเลติโกมาดริดครับวันนี้ทีมใหญ่ๆก็เริ่มที่จะจัดอันดับกันแล้วครับใช่ครับอันดับหนึ่งคือบาร์เซโลนามีแต้มเท่ากับเซบีย่าครับจะลุกได้เสียดีกว่าเยอะเลยเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นบาเลนเซียกับแอตเลติโกมาดริดครับตอนนี้แต้มเริ่มกระชั้นเข้ามาเพราะว่าบาร์เซโลนาสะดุดนั่นเองใช่ครับไปแพ้เอลคลาสิโกก็ทำให้เกาะกลุ่มใหญ่5ทีมบนเลยครับครับท้ายตารางครับเลวันเต้อยู่ที่สุดท้ายครับมีแต้มเท่ากับเอลเช่และโคโดบ้าแล้วมาจนถึงอันดับที่16เนี่ยก็คะแนนห่างกันแค่3คะแนนเองครับก็ส่วนข่าวอื่นๆยังมีให้ติดตามกันอีกนะครับช่วงนี้ไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเชอร์มี่มาติเยอร์กองหลังฝรั่งเศสของบาร์เซโลนายอมรับว่าเขาแปลกใจที่ต้องไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเกมพบกับเรอัลมาดริดเพราะตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟมาโดยตลอดพร้อมกันนี้ยังยอมรับอีกว่าเสียดายที่หลุยส์โซเรสต้องไปเล่นในปีกตลอดกันนี้ยังยอมรับว่าเสียดายที่หลุยส์โซเรสต้องไปเล่นเป็นปีกทั้งที่เป็นศูนย์หน้าโดยธรรมชาติแต่ทั้งนี้เขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของลุยส์เอนริเก้โค้ชของทีมมาซิโม่เฟเรโร่ประธานสโมสรคนใหม่ของซามโดเรียออกมาขอโทษที่กล่าวว่ามาซิโม่โมราติควรจะเคลียร์เอริกทอร์เฮียเจ้าของสโมสรชาวอินโดนีเซียออกไปแทนที่จะลาออกจากตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์โดยกล่าวว่าเป็นแค่เรื่องตลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาจะเหยียดเชื้อชาติแต่อย่างใดเจนโนโร่กัตตูโซ่อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีประกาศลาออกจากการเป็นโค้ชทีม OFI เครเต้ในประเทศกรีซแล้วโดยกล่าวว่าสโมสรมีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักและเขารู้สึกว่าสโมสรได้ผลักภาระทั้งหมดมาให้ตัวเองแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากแฟนๆแต่ยอมรับสถานการณ์ตอนนี้เกินกว่าจะรับไหวเซนโซเมยีว่าผู้รักษาประตูทีมชาติแอฟริกาใต้ของสโมสรออร์แลนโดไพเรตส์ในวัย27ปีถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เมืองวอสโลรัสห่างจากกรุงโยฮันเนสเบิร์กไป20ไมล์แต่ตำรวจยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เขาถูกยิงได้ในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามครับว่าATP World Tour Final เนี่ยที่จะแข่งกันต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีใครได้เข้าไปเล่นบ้างนี่คือช่วงหน้าของรายการครับ